สวัสดีครับพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟุตบอลมาสเตอร์2018นะครับผมวันนี้เป็นวันที่ตัวเกมมีการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นเวอร์ชัน 4.5 นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวดูว่ามันมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะสำหรับเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดแต่ละเรื่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าสิ่งที่เพิ่มเติมหรือปรับปรุงเข้ามามันมีอะไรบ้างนะครับผมตัวแรกเลยก็คือฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานะครับในการเพิ่มพลังให้กับทีมของเรานะครับนั่นก็คือสไตล์การเล่นนั่นเองนะครับกดมาที่ทีมของเรานะครับแล้วก็จะมีเมนูใหม่ตรงนี้ขึ้นมาก็คือเมนูสไตล์นะครับกดเข้าไปนะครับผมก็จะมีสไตล์ให้เลือก4สไตล์ด้วยกันนะครับสไตล์การเล่นนะเดี๋ยวรายละเอียดผมจะขออนุญาตแยกทำคลิปอีกคลิปนึงนะครับซึ่งจะพูดถึงรายละเอียดเลยนะครับว่ามันมีผลค่าพลังอะไรยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ขออนุญาตพูดเป็นในภาพรวมไปก่อนนะครับเพราะว่าฟังก์ชันใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็ทดลองหลายๆอย่างนะครับถ้าพูดเจาะจงลงไปเดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะเข้าใจผิดกันไปนะครับอันนี้พูดเป็นภาพรวมก่อนละกันนะครับก็ตัวเกมอย่างที่เขาได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะมีเพิ่มเข้ามาแล้วให้เราสามารถเลือกสไตล์การเล่นได้4สไตล์นะครับก็จะมีสไตล์อังกฤษนะครับผมเป็นการบอลโยนบอลยาบอลยาวเข้าสายบอมเข้าหาคู่ต่อสู้นะครับสไตล์สเปนนะครับผมเป็นติตี้ตาก้าสไตล์นะครับเป็นการต่อบอลสั้นต่อบอลไวนะครับผมแล้วก็สไตล์อิตาลีนะใครเป็นแฟนคาซูรีก็ทราบดีกันอยู่แล้วว่าสไตล์อิตาลีเน้นตั้งรับแล้วก็เคาน์เตอร์แอทแทคคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็สไตล์ฮอลแลนด์นะครับผมเป็นทัทัลฟุตบอลก็คือเป็นประมาณว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยสามารถทดแทนบทบาทแบบเล่นในแต่ละตำแหน่งได้อย่างทดแทนกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็น4สไตล์ที่เขาได้เลือกคัดสรรมานะครับให้เราสามารถเลือกเล่นนะครับผมมันจะคล้ายๆกับผมว่ามันจะคล้ายๆกับกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์เนาะกลยุทธ์การเล่นนะครับซึ่งก็จะมีผลกับทีมในการเพิ่มพลังตรงนี้เลยนะครับผมใครเลือกปุ๊บก็จะมีผลตรงนี้เลยนะเนี่ยครับส่วนไอเทมที่ใช้ในการอัปเดตนะครับผมก็จะเป็นไอเทมแต่ละสไตล์นะต้องเลือกให้ตรงนะครับผมอย่างเช่นผมกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บถ้าไอเทมมันยังไม่มีเขาก็จะแนะนำว่าให้เราไปหาไอเทมนี้ได้ที่ไหนบ้างนะครับไอเทมจากร้านค้าพันธมิตรนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับเพราะเป็นร้านค้าเป็นร้านค้าแบบใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอันที่2ก็คือซุปเปอร์ลีกนะครับผมจะเพิ่มสามารถซื้อไอเทมนี้ได้จากร้านค้าซุปเปอร์ลีกแล้วก็อันที่3คือร้านค้าเพชรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไหนๆเราเข้ามาดูตรงนี้แล้วนะครับก็เข้าไปดูในร้านค้าแบบใหม่ของร้านค้าพันธมิตรเลยแล้วกันนะครับผมกดไปที่ร้านค้าพันธมิตรตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวทายตัวแทนครับผมจากที่เดิมเนี่ยถ้าใครจำกันได้เนาะตรงฟังก์ชันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นผลตอบแทนของพันธมิตรนะของสมาพันธ์ครับผมโทษทีสมาพันธ์ที่ทางหัวสมาพันธ์หรือรองหัวสมาพันธ์ที่เขาจะต้องกดกระจายให้เราทุกอาทิตย์ใช่ไหมฮะทีนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับเป็นระบบร้านค้าขึ้นมาแทนนะครับกดเข้ามาตรงร้านค้าตรงนี้เราสามารถใช้แต้มเหรียญตรงนี้นะครับมาซื้อไอเทมต่างๆในร้านค้าพันธมิตรได้นะครับผมคือบางคำมันก็บางที่มันก็ใช้คำว่าพันธมิตรบางที่ก็ใช้คำว่าสมาพันธ์เนาะนะครับก็ถือว่ามันจะล้อตามในฟังก์ชันอื่นนะครับที่ใช้เป็นลักษณะของการเลือกซื้อมากกว่าที่จะกระจายบางคนงงมากครับฟังก์ชันเก่าสำหรับการกระจายของขวัญให้กับสมาชิกในสมาพันธ์นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลักษณะของการสะสมแต้มเหรียญแล้วก็ซื้อเอานะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือฟังก์ชันสไตล์เมื่อสักครู่เนี่ยเรามาสามารถซื้อได้ที่นี่นะครับซึ่งคือร้านพาสพันธมิตรนี้ได้ด้วยนะครับผม4สไตล์ตรงนี้นะนอกจากนั้นก็ยังสามารถซื้อไอเทมอื่นๆได้ด้วยนะครับที่สำคัญผมชอบตรงนี้ครับผมใบคำขอทีมในการพัฒนาแล้วก็ตัวนำยากลยุทธ์นะครับโอ้ซึ่งคือหลายๆอย่างที่สามารถอัปเกรดพลังของทีมนะครับเรามาซื้อที่ร้านค้าพันธมิตรตรงนี้ได้เลยนะครับตัวแบบเดิมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนเป็นระบบร้านค้าไปแล้วนะครับไม่มีแบบของขวัญแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะส่วนไอเทมที่เราสามารถหาได้นะที่ตอนนี้ผมยังเป็นศูนย์นะ ID นี้ผมยังเป็นศูนย์เพราะว่าผมยังไม่ได้กดรับเราสามารถรับได้จากตรงนี้ครับผมการลงชื่อเข้าใช้นะฮะในแต่ละวันนะครับกดเข้าไปเปี้ยงนะครับก็จะมีลงชื่อเข้าใช้แบบใช้เจมก็แล้วก็ใช้ยูโรนะครับประสิทธิภาพมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ผมแนะนำว่า
ให้ใช้เจมดีกว่าเนาะครับเสีย2อ่ะ20นะครับแล้วก็จะได้เหรียญตัวเนี้ย200คือ1เท่าตัวเลยทีเดียวนะถ้าเราใช้ยูโรแล้วได้แค่ร้อยเดียวนะครับอ่ะผมยังไม่ได้กดรับนะเรากดรับไปเลยแล้วกันเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยครับได้200เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถนี่ครับพระด้านบนนะขึ้นอยู่กับว่าความขยันของสมาชิกในสมาพันธ์เรานะครับว่าเข้ามากดลงชื่อกันมากน้อยแค่ไหนนะแม็กสุดก็คือ25คนนะครับ25คนนะอันนี้สมาพันธ์ผมกดครบแล้ว25คนผมก็จะกดรับเลยนี่ของขวัญก็แตกต่างกันออกไปนะครับตามเลเวลนะเนี่ยครับก็เริ่มตัดของที่มีค่าจนถึงของที่มีค่าสูงอันนี้ครับก็25คนก็กดได้รับเต็มที่เลยนี่ครับผมอันนี้คือของขวัญนะนี่เป็นฟังก์ชันแบบใหม่เลยนะครับผมนี่ครับก็ถือว่าเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆกับฟังก์ชันอื่นฟังก์ชันร้านค้าในเมนูอื่นๆนะครับผมทำให้เราเข้าใจงานนี้ยากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็น CL ใหม่ตัวคลาสสิกตัวใหม่ของเกมนะครับผมก็ตามที่เขาประกาศก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับผมก็ตัวแรกก็จะเป็น Gaetano's Kyria ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเราก็เข้าไปดูนิดนึงว่าเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะขอดูความสามารถของ CL นิดนึงนะครับก็เพิ่มความสามารถให้กองหลังของเราทั้งหมดเลยครับผมวิธีการซื้อก็คือกิจกรรมนะณวันนี้นะวันนี้ยังไม่มีกิจกรรมที่ได้ตัวนี้มานะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนสำหรับกิจกรรมนะครับผมGaetano's Kyria นะครับผมทีมที่เขาเล่นให้ตอนที่เขามีชีวิตตอนที่เขาค้าแข่งในวัยค้าแข่งอยู่ก็คือยูเวนตุสนะครับกับอัตแลนตานะฮะสโมสรที่เลือกได้นะครับเนี่ยครับอ๋อตรงนี้เป็นรูปแบบใหม่ด้วยนะจริงๆตรงฉายาตรงเนี้ยไม่สามารถกดไม่สามารถกดดูได้ณตอนนี้นะครับผมต้องกดดูข้างนอกตรงเนี้ยอย่างเดียวนะนี่ก็คือมันก็เพิ่ม user interface เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ขอดูเอกนิดนึงนะครับเอกก็ถือว่ากลุ่มยูเวนตุสนะครับผมก็คงใช้ได้เหมือนกันนะฮะโอเคมาดูซัมบอสตานิดนึงนะครับซัมบอสตานี่เป็นกองหลังนะฮะของอิตาลีเนาะก็เป็นเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเจลูกาซัมบอสตานะครับนี่ดูความสามารถนิดนึงอ๋อถ้าเกิดว่าเขาเล่นให้กับถ้าเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ทางซ้ายหรือทางขวานะครับเขาจะเพิ่มพลังให้กับตนเองนะครับแล้วก็เพิ่มพลังให้กับนักเตะข้างเคียงด้วยนะครับทีนี้กิจกรรมเหมือนกันครับผมวิธีการได้มานะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ทีมที่เขาเล่นให้ได้แล้วก็เลือกได้ก็คือมียูเวนตุสนะครับมิลานบาร์เซโลนาโอ้ยน่าสนใจมากครับท่านผู้ชมก็ใครที่เล่นบาร์ซ่าหรือมิลานนะก็มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวานะครับผมแต่ว่าเอกเนี่ยก็มาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะไปเข้ากับทีมชุดไหนดูนะฮะดูแล้วไม่น่าจะเข้ากับบาร์ซ่าได้นะครับผมอาจจะมีบางเอกคิดว่าถ้าจะทำจริงๆก็คงจะเป็นสไตล์ยูเวนตุสหรือว่ามิลานนะครับผมอันนี้คือนักเตะ CL ที่มาพร้อมกับเวอร์ชันใหม่นี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีอีกตัวนึงครับผมก็คือมิติโตนะครับมิติโตเนี่ยก็คือเขาจะมีการปรับเพลเยอร์เรตติ้งนะครับที่ผมได้เคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะสามารถใครที่เก็บตัวมิติโตไว้นะครับผมเนี่ยฮะก็ปรับเป็น CL ขึ้นมาได้นะครับก็เพิ่มใหม่ตัวหนึ่งนะกันนะครับสรุปแล้วก็เพิ่มมา3ตัวนะครับสำหรับเวอร์ชัน 4.5 นี้นะฮะก็หาดูกันจับหาเก็บกันไว้ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะอันนี้อินเตอร์มิลานครับผมตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มี3ตัวนี้ยังไม่มีกิจกรรมอะไรที่ต้องลองดูกันต่อไปครับผมว่าเราจะเก็บสะสม3ตัวนี้ได้เข้ามาทีมในกิจกรรมรูปแบบไหนนะครับแต่ผมคงคิดว่าไม่พ้นการใช้เพชรหรือการเติมเงินแน่นอน โอเคครับต่อมานะครับสิ่งที่เพิ่มเติมปรับปรุงนะครับก็จะเรื่องของการเชียร์ทีมครับผมในการแข่งขันยูโรป้ารอบไฟนอลนะครับตรงนี้นะฮะก็จริงๆแล้วในวันนี้นะครับผมเข้าใจว่าทุกๆเซิร์ฟเวอร์นะครับยังไม่ถึงรอบไฟนอลนะเพราะว่า
การอัปรับการอัปเกรดเวอร์ชันในครั้งก่อนเนี่ยการแข่งขันยูโรป้าทำการรีเซ็ตพร้อมกันใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการอัปเดตเวอร์ชันในวันนี้นะก็ยังไม่มีเรายังไม่สามารถเข้าไปดูของจริงได้พูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูกันต่อไปนะครับก็จะประมาณอีกสักวัน2วันเนาะก็จะเห็นดูว่าการปรับปรุงการเชียร์ทีมในรอบไฟนอลของยูโรป้าเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแบบไหนนะที่ก่อนหน้านี้เรากดปุ๊บเรากดเชียร์ปุ๊บเราก็ได้รางวัลเลยเราได้เหรียญเลยถ้าเกิดทีมชนะเราก็ได้เหรียญโบนัสเพิ่มขึ้นอีกเราจะมาลุ้นดูกันว่าเขาปรับปรุงแบบเป็นแบบไหนนะเพราะว่าในตัวเพจของเขาเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดไว้นะฮะอีกตัวหนึ่งที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือกรณีที่เราได้แชมป์ซูเปอร์ลีกนะฮะก็จะมีเหมือนเป็นหอเกียรติยศเนาะครับเพิ่มขึ้นมาฟังก์ชันนี้นะครับผมแต่ว่าผมคงยากที่จะรีวิวมาให้ดูเพราะว่าเราต้องได้แชมเปี้ยนลีกเราต้องได้แชมเปี้ยนในซูเปอร์ลีกด้วยนะครับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับก็ประกอบกับตอนนี้ณเวลาอัดคลิปเนี่ยตัวซูเปอร์ลีกยังไม่จบฤดูกาลด้วยนะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้ว่ามันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคต่อมาสิ่งที่เพิ่มเติมปรับปรุงเข้ามานะครับนั่นคือการแจ้งเตือนแบบใหม่ครับผมเรากดมาที่การตั้งค่าแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกว่าให้ตัวเกมเนี่ยแจ้งเตือนโทรศัพท์เราครับผมเรื่องไหนบ้างนะครับเรามาสามารถปิดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้มีดีเทลอะไรขนาดนี้นะฮะเราก็มาเลือกได้เลยว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ตั้งเปลี่ยนอะไรนะมันจะแจ้งเตือนทุกเรื่องก่อนนะครับเป็น default ไว้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับ player rating นะครับผมหรือการปรับคะแนนผู้เล่นนะครับก่อนหน้านี้มันจะต่อเนื่องมาจากเวอร์ชั่น 4.4 เนาะก็กดเข้าไปในนี้ครับผมสำหรับใครที่ตุนนักเตะไว้เนาะก็มากดปรับระดับตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเหมือนกันก็มีเป็นปกติอยู่แล้วทุกรอบนะครับผมที่นักเตะแต่ละตัวก็จะมีรายชื่อที่ปรับแรงปรับระดับของเตะได้นะครับใครตุนไว้ก็มากดเลยนะครับผมใครที่เก็บไว้แล้วถามว่าเอ๊ะแล้วมันการปรับระดับมันต้องใช้ไอเทมถ้าเกิดว่าผมมีไอเทมไม่พอในการปรับใช้ระดับก็ไม่เป็นไรครับผมนักเตะที่เราเหลือเนี่ยก็เก็บสะสมไว้ปรับระดับในครั้งต่อไปได้นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาสิ่งที่ผมได้สังเกตเพิ่มเติมนะครับที่ตัวเกมเขาไม่ได้มีประกาศไว้ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะนั่นก็คือการเทรดการหมุนหาตัวนักเตะนะครับมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูให้นะครับจากเดิมเวลาเราเทรดครั้งแรกใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นตัวนักเตะที่เราสุ่มได้มาใช่ไหมทีนี้มันเพิ่มปุ่มนี้ขึ้นมาครับเราไม่ต้องย้อนไปหน้าเทรดใหม่แล้วนะครับผมก็สามารถกดรัวๆได้เลยถ้าไม่ต้องการนักเตะคนนี้นะฮะเนี่ยครับกดไปเรื่อยๆกดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็เพิ่มความง่ายให้กับเราด้วยนะครับผมที่ไม่ต้องคือไวขึ้นง่ายขึ้นนะครับก็ตัวผู้พัฒนาเกมเขาคงเข้าใจนะครับว่าเรานิยมที่จะกดหมุนหาตัวที่ต้องการบ่อยมากนะครับสำหรับการหาตัวปั๊มไว้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมแถมนิดนึงครับผมพอดีเข้ามาดูในเพจของ Football Master เห็นประกาศพอดีเลยครับผมว่าเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมานะครับผมตามรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับผมก็ถ้าที่ดูก็จะมีปิงโกด้วยนะครับแล้วก็มีองลีนี่สายเปย์แน่นอนนะครับคงไม่ต่ำกว่าคือไม่ต่ำกว่าเป็นหมื่นแน่นอนหลักหมื่นแน่นอนครับผมท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีวิสกี้บ็อกก็คือของขวัญด้วยนะครับแล้วก็ท็อปอัพคูณ2นะครับแล้วก็เป็นเอเจนต์ใหม่นะครับเป็นนักเตะคนใหม่เนาะก็เป็นนักเตะใหม่นะครับก็จะมีใครเนี่ยดูนะอองลีโรเบิร์ตคาร์ลอสนะครับแพทริกเวียร่านะครับไมเคิลลาดูปนะครับดิโคเม่นะครับโอ้โหหลายตัวทีเดียวนะครับก็ลาดูปเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อ4เวอร์ชั่น 4.4 ว่าเพิ่งเป็นนักเตะ CL ใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่มีใครมีในเกมนะครับหลังจากเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปเราคงเห็นใครมีไมเคิลลาดูปมาเป็นคนแรกๆแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้ยังไม่มีกิจกรรมแจกนะครับยังไม่มีกิจกรรมให้ได้มาของมาเคิลระดับนี้นะครับก็มาดูกันว่ามันจะเป็นลักษณะไหนแล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์ของเราจะมีใครครอบครองนักเตะเหล่านี้หรือเปล่านะครับผมเราสุดแพงมากๆนะครับอองรีต้องมาดูกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเสริมส่วนเรื่องของฟังก์ชันใหม่ที่เป็นสไตล์การเล่นเดี๋ยวผมจะ
ขอเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องก่อนแล้วก็สรุปเป็นคลิปใหม่คลิปหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ